ึกให้ลูกมีหัวใจที่อดทนถ้าหากว่าลูกของเขามีหัวใจที่อดทนแล้วลูกจะเป็นคนที่มีความภาคเพียรพยายามเป็นคนที่มีความวิริยะอุตสาหะเวลาที่ลูกใหญ่ขึ้นมาลูกจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ลูกจะสามารถควบคุมพฤติกรรมและนิสัยที่บ่ดีบ่ให้ไปเฮ็ดสิ่งที่บ่ดีได้บ่เพียงแต่เท่านั้นถ้าหากว่าลูกเป็นคนที่มีหัวใจที่อดทนแล้วลูกจะเปิดรับคำคิดเห็นของคนอื่นยอมรับการกระทำและความคิดของคนอื่นเวลาที่ตนเองผิดตนเองก็ยอมรับผิดสิ่งที่สำคัญก็คือความอดทนจะสร้างความสำเร็จและความก้าวหน้าให้ลูกในอนาคตครูเซงขอแนะนำวิธีสร้างหัวใจที่อดทนให้แก่ลูกเมนมีอยู่3วิธีวิธีที่1ฝึกให้ลูกรู้จักการรอท่าหลังจากที่ลูกหิวนมก่อนทําอิดห้องให้แอลให้เฮาบ่ควรฟ้าเอานมให้ลูกกินซะก่อนให้ลูกรอท่าประมาณ1นาทีหรือ2นาทีเพื่อฝึกความอดทนให้แก่ลูกเวลาที่ลูกหิวข้าวแม่หิวข้าวเด้ปล่อยให้ลูกให้ไปก่อนจัก 4-5 นาทีเพื่อฝึกความอดทนให้แก่ลูกหรือว่าพาลูกไปกินข้าวอยู่ห้านอาหารยืนเลี้ยงแถวรอท่าเพื่อเข้าไปกินอยู่ห้านอาหารนี่ก็เป็นการฝึกความอดทนให้แก่ลูก2ฝึกให้ลูกควบคุมความอยากได้ของตนเองเวลาที่ลูกอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ลูกสามารถหักห้ามหัวใจของตนเองได้นั่นลูกจะมีความอดทนสูงยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ลูกไปซื้อขนมอยู่ห้างสะดวกซื้อพ่อแม่ควรเฮ็ดพันธสัญญาให้แก่ลูกลูกไปซื้อขนมอาทิตย์นึงได้เพียงแต่1มื้อเท่านั้นเด้ออาจจะเป็นมื้อวันพุธแล้วลูกซื้อได้เพียงแต่2อย่างเท่านั้น2อย่างนี้ต้องเป็นขนมทีน้อยๆก้อนน้อยๆบ่ต้องซื้อก้อนใหญ่เลยลูกเด้อหลังจากที่ลูกเข้าไปห้างสะดวกซื้อแล้วลูกจะอยากได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ว่าลูกได้เพียงแต่2อย่างเท่านั้นลูกจะเลือกอันที่ดีที่สุดสำหรับเรานี่ก็เป็นการฝึกความอดทนอย่างนึงให้แก่ลูกเอาลูกไปซื้อขนมอยู่ห้างสะดวกซื้อแล้วลูกเลือกเพียงแต่2อย่างเท่านั้น3ฝึกให้ลูกรู้จักทอนเงินการฝึกให้ลูกรู้จักทอนเงินนั้นบ่เพียงแต่จะสร้างให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินแล้วยังฝึกให้ลูกรู้จักความอดทนอีกแต่ละมื้อเฮาควรเอาเงินให้ลูกไปประมาณ 2,000 กีบ 5,000 กีบแล้วให้ลูกค่อยๆทอนเงินไว้ให้ลูกอดใจบ่ให้ซื้อสิ่งของต่างๆที่มีอยู่เฮียนเพื่อว่าลูกอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นของขวัญอันใหญ่พ่อแม่จะสามารถออกคืนให้ลูกเพียงแต่ครึ่งนึงเท่านั้นแล้วที่เหลือให้ลูกทอนเงินเอาเองอีกครึ่งนึงเวลาที่ลูกอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นอยากได้กระเป๋าก็ดีอยากได้สอสีก็ดีลูกจะทอนเงินครึ่งนึงแล้วให้พ่อแม่ออกให้ครึ่งนึงเพื่อฝึกความอดทนเพื่อฝึกการอดกั้นการควบคุมอารมณ์ของตนเองบ่ให้ไปซื้อสิ่งของที่บ่จำเป็นนี่ก็คือ3เคล็ดลับในการฝึกความอดทนให้แก่ลูกถ้าผู้ทานคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อให้เกิดพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อให้ครูเซงได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปอีกด้วยขอขอบใจ